ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็กลับมาใช้บริการกันอีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะที่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ก็น่าจะเป็นแหล่งของความบันเทิงที่ให้แต่ความบันเทิงจริงๆนะคะไม่นำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตรินครับผมสวัสดีครับพี่หมีบางคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเสียงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วก็น่าจะพอเดากันได้แล้วก็น่าจะพอทำความเข้าใจกันได้นะคะว่าตอนนี้เราก็ต้องอยู่คนละที่แล้วก็ทำรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้กันเหมือนช่วงปีที่แล้วใช่ไหมประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยนะคะครบรอบ1ปีพอดีประมาณนี้เลยแล้วก็แต่รอบนี้มันเป็นการระบาดในกรุงเทพครับก็บอกว่ากรุงเทพระบาดครั้งใหญ่กรุงแตกใช่ก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยมันใกล้ตัวพวกเรามากเหลือเกินแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มีคนที่เรารู้จักต้องกักตัวรอบแรกแล้วก็รอบที่สองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องมันยังไม่ถึงอย่างเช่นเป็นเรื่องของคนที่ไปใช้บริการสนามมวยแรงงานคนที่ไปต่างประเทศมาหรือว่าแรงงานชาวเมียนมานะคะคนที่ไปบอลครับแต่คราวนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปใช้บริการสถานบันเทิงนะคะแต่เราก็พลอยติดร่างแหที่ไม่บันเทิงกับเขาไปด้วยอันเนี้ยไปแทบทุกวงการแล้วนะคะตอนนี้ค่ะวงการนักจัดรายการวงการสื่อสารมวลชนแน่นอนค่ะเราก็ทันสมัยนะคะทั้งที่ไม่อยากจะทันสมัยเลยก็โดนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปห้องสมุดหลังไมค์ก็จะเป็นห้องสมุดหลังไมค์แบบ work from home ค่ะก็ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าจะมีข้อบกพร่องทางเทคนิคซุ้มเสียงอาจจะไม่ได้ชัดเป๊ะใสแนวเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะคะก็คงจะเป็นไปแบบนี้นี่สักระยะใหญ่ๆละค่ะจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายแล้วก็ปลอดภัยนะคะวันนี้ตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะคุณจิตเรนวันนี้ตอนที่13ครับพี่ตอนที่13ค่ะตอนที่13นะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าสตรีในพุทธกาลเดี๋ยวจะลืมหนังสือกันนะคะครับค่ะหนังสือชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะก็เป็นหนังสือในงานการกุศลนะคะเพื่อที่จะระดมทุนหารายได้เพื่อซื้อที่ดินแล้วก็ทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกค่ะหนังสือดีมากนะคะเป็นปกแข็งสีสีหนักหนารับรองว่าซื้อไปคุ้มค่าอย่างแน่นอนกับเรื่องราวของสตรี14ท่านในสมัยพุทธกาลนะคะเล่มละ590บาทเท่านั้นเองค่ะป่าเขาจะบอกว่าตอนนี้มาครึ่งทางแล้วครับพี่ตอนนี้หยุดสตรีคนที่7แล้วคนที่7พอดีเลยนะคะค่ะใช่คนที่7นี่ก็น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่คนที่7บอกคุณผู้ฟังที่ค้างไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าท่านไหนฟังรายการแล้วสนใจก็สามารถเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้อันนี้ดิฉันก็โฆษณาให้ทุกวันเลยนะคะอยากให้ทางวัดเนี่ยเขาได้สตังค์เยอะๆนะคะจากการขายหนังสือแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังได้อ่านหนังสือดีๆสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะติดต่อไปที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขชื่อเพจนี้เลยแล้วก็ติดต่อซื้อหนังสือได้เลยนะคะถ้าไม่ทันอกทันใจอยากจะรู้เรื่องราวของอีกทั้งเจ็ดนางนะวันนี้นางที่7โสไรยะค่ะอันนี้คุยนอกรอบกับพี่หมีมานางคนนี้นี่เป็นนางที่อาจจะเรียกว่าแฟนตาซีที่สุดในบรรดาสตรีทุกนางที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้สมัยนั้นนะคะว่ากันว่าเรื่องราวของนางหรือต่อมาท่านเป็นพระอรหันต์นะคะคือสุดท้ายเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์ฟังแล้วอาจจะสงสัย
เป็นพระได้ยังไงเป็น เป็นพระด้วยนะเป็นพระได้ยังไงไม่ใช่พระภิกษุณีนะครับเออครับเป็นพระภิกษุเลยเป็นพระภิกษุเลยนะแล้วก็เป็น Talk of the Town คือไม่ว่าท่านจะไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนถามคำถามเดิมๆแล้วก็กลายเป็นกึ่งๆเป็นคนดังเป็นเซเลบริตี้เป็นคือไม่เชิงเป็นเซเลบริตี้นะแต่ว่าเป็นคนดังอ่ะเหมือนกับเป็นคนในข่าวผู้คนก็จะร่ำลือโจทย์ขานเมามอยนะคะพอเจอหน้าท่านซึ่งตอนนั้นท่านบวชเป็นพระแล้วคนก็มักจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของท่านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้หญิงที่ชื่อโสไรยะค่ะคุณจิตรินเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนไหมเคยได้ยินเรื่องราวครับแต่ไม่เคยได้ยินชื่อเคยได้ยินว่าอ๋อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งทำให้กลายเป็นผู้หญิงแล้วกลับมาเป็นผู้ชายอีกทีประมาณนี้แต่โดยรายละเอียดผมไม่ได้รู้มากไม่ได้แปลงเพศด้วยนะค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ยังไม่สามารถที่จะแปลงเพศได้ดังใจนึกเหมือนสมัยนี้นะคะครับแต่ว่าเป็นการกลายเป็นผู้หญิงซึ่งแนบเนียนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการแปลงเพศโดยมือหมอซะอีกเพราะอะไรทราบไหมเพราะสามารถมีลูกได้ไงฮะอ๋อคือมันแปลงไปจนถึงแบบขั้น DNA เลยใช่ไหมพี่ถูกคือถ้าเกิดถึงขั้นคุณจิตรินมดลูกใช่คือถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจิตรินเนี่ยรู้สึกว่าไม่เอาละฉันไม่อยากเป็นผู้ชายละฉันอยากจะเป็นผู้หญิงฉันอยากจะเป็นแม่คุณจิตรินทำได้แค่ทำข้างบนกับทำข้างล่างแต่คุณจิตรินไม่สามารถจะทำข้างในได้แต่ว่าสำหรับโสไรยะนะคะไม่ได้ทำค่ะแต่ว่ามีการจัดให้ทั้งข้างนอกข้างในกลายเป็นผู้หญิง 100% เรื่องราวจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากนะคะค่ะน่าสนใจมากเรื่องราวเกิดขึ้นที่แคว้นคันธาระนครหลวงของเมืองตักกศิลาถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะเช้าตรู่ของต้นฤดูหนาวในขณะที่อากาศกำลังเย็นสบายขณะที่นางกำลังเดินลงมาจากชั้น2ของตัวบ้านสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงอาศัยไออุ่นของห้องนอนทั่วทั้งบ้านเงียบสงบนางเดินผ่านบริเวณห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นโถงใหญ่ผ่านส่วนที่ใช้เป็นห้องรับประทานอาหาร เดินต่อไปอีกนิดนะคะก็ถึงประตูไม้ซึ่งอยู่ด้านหลังสุดของตัวบ้านประตูนี้แกะสลักลวดลายทั้งบานเป็นซุ้มโค้งที่งดงามเปิดออกไปก็เห็นทางเดินเล็กๆแล้วก็มีโรงครัวอยู่ทางซ้ายมือแยกจากตัวบ้านทาสี 3-4 คนกำลังช่วยกันประกอบอาหารเช้าแสงตะเกียงวอมแวมเพราะว่าบางดวงยังไม่ถูกดับมีเสียงพูดคุยเบาๆเสียงสับเสียงโครกเสียงหนวดบ้างผสมปนเปไปกับเสียงสั่งการของแม่ครัวทุกคนง่วนอยู่กับงานจนไม่มีใครสังเกตเห็นนางเท้าเปล่าเปลือยของนางก้าวไปตามทางเดินอย่างช้าๆผ่านแปลงผักสวนครัวผ่านสวนดอกไม้ดอกไม้งามเหล่านี้นอกจากปลูกไว้เพื่อความสวยงามเพลินตาเพลินใจแล้วยังใช้สำหรับปักแจกันแล้วก็ร้อยมาลัยประดับมวยผมสำหรับนายผู้หญิงของบ้านตลอดทางเดินแคบๆมีไม้ใหญ่ยืนต้นเรียงรายเป็นระยะแล้วก็มีไม้ผลกระจายอยู่ทั่วนี่เป็นสวนที่กว้างใหญ่มากแต่ก็คงได้รับการดูแลเฉพาะส่วนที่ใช้สอยจริงๆนอกนั้นต้นไม้ต่างๆถูกปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาตินางยังคงเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆพึงใจกับความสดของอากาศความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวแสงสว่างกระจ่างขึ้นทีละน้อยทำให้เห็นสวนที่เริ่มมีลักษณะเป็นป่าเป็นดงมากขึ้น
ท่าทางการเดินของสตรีนางนี้ดูมั่นคงหลังตรงผึ่งผายสง่างามและที่เด่นสะดุดตาก็คือนางมีร่างกายที่ค่อนข้างสูงใหญ่กว่าสตรีโดยทั่วไปในยุคนั้นผิวของนางขาวมากใบหน้างดงามเหมาะเจาะได้สัดส่วนเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะบรรพบุรุษของนางมีเลือดที่ผสมผสานอย่างเข้มข้นของชาวอารยันซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในแผ่นดินนี้ตั้งแต่สมัยโบราณกาลหรือไม่บางทีบางอย่างที่ดูแตกต่างอาจมาจากเหตุผลที่เรานึกไม่ถึงเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถจะรู้ความลับทั้งหมดของธรรมชาติได้เมื่อก้มหัวลอดเถาวัลย์แล้วก็แหวกกิ่งก้านที่ระเกะระกะแล้วนางโผล่เข้ามาหยุดยืนตรงลานกว้างนางรู้สึกตกตะลึงกับความงามที่คิดไม่ถึงเบื้องหน้าเพราะว่าในขณะนั้นภาพของแสงแรกแห่งอรุณที่ลอดผ่านช่องว่างระหว่างแมกไม้เมื่อตกต้องกับละอองหมอกยามเช้าที่ลอยอ้อยอิ่งบังเกิดรัศมีเป็นริ้วเป็นสายตามเส้นแสงที่ทาบทอลงมามีแอ่งน้ำเล็กๆที่เกิดเองตามธรรมชาติจากการไหลรวมของลำธารสายเล็กสายน้อยนครแห่งนี้เต็มไปด้วยลำธารน้ำในแอ่งใสราวกับกระจกดอกไม้ป่าขึ้นแซมกระจัดกระจายรอบแอ่งนั้นกลิ่นหอมสะอาดของธรรมชาติคละเคล้าอยู่ในสายลมมีเสียงนกร้องมีกระรอกที่โผไปมาตามกิ่งไม้แต่ที่ชวนตื่นตาตื่นใจที่สุดคงจะเป็นต้นแมกโนเลียซึ่งกำลังออกดอกบานสะพรั่งอยู่เต็มไปหมดกล่าวได้ว่าที่นี่เป็นดงของต้นแมกโนเลียอย่างแท้จริงดอกสีชมพูกำลังเบ่งบานและลานตาโดดเด่นอยู่บนก้านกิ่งสีดำเป็นความงามอย่างมหัศจรรย์ของสีที่ตัดกันตามธรรมชาติเมื่อถูกดึงดูดด้วยความงามอันอ่อนหวานนางเดินเข้าไปหาต้นที่อยู่ใกล้ที่สุดเอื้อมมือไปแตะเบาๆที่กลีบดอกสีชมพูนั้นพรันรู้สึกได้ถึงความแข็งและหนาดอกไม้นี้ถ้าดูด้วยตาเปล่าดูเหมือนกับจะบอบบางไม่น่าทนทานต่อแดดลมหากเมื่อสัมผัสแล้วนั่นแหละจึงได้รู้ถึงความแข็งแกร่งนางหักกิ่งเล็กๆมาถือในมือยกขึ้นสูดดมความหอมหวานไม้โบราณพันนี้มีวิวัฒนาการก่อนที่เพิ่งจะเกิดในโลกเสียอีกทั้งกลีบดอกและเกสรตัวเมียจึงค่อนข้างแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเวลาถูกปีนถูกแทะจากดวงนางเทใจให้กับดอกไม้ชนิดนี้เพราะคิดว่ามันช่างมีธรรมชาติที่ละไม้คล้ายกับนางเองนั่นคือมีความงามอย่างกระจ่างแจ้งขณะเดียวกันก็มีความทรหดอดทนเป็นพิเศษใช่แล้วนางคิดว่าตัวเองมีความอดทนเกินหญิงใดหรือแม้แต่ชายใดๆทั่วไปชั่วขณะนางยืนนิ่งราวกับรูปปั้นดวงจิตเหมือนแช่จมอยู่ในภวังค์กว่า3ปีแล้วที่นางต้องจากบ้านเกิดจากพ่อแม่ญาติพี่น้องจากคนรักจากลูกน้อยมาอยู่ที่เมืองตักกศิลานี้ตักกศิลาซึ่งเป็นนครหลวงในหุบเขาแห่งแคว้นคันธาระท่ามกลางความเศร้าและความอับจนในขณะนั้นแผ่นดินนี้ได้ช่วยโอบอุ้มประคับประคองและปลอบประโลมนางด้วยความงดงามอุดมสมบูรณ์ด้วยความเริงร่าของลำธารจำนวนมากที่มีอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่ที่นี่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนเมืองอื่นเพราะว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำสินธุมากพอสมควรตักกศิลาจึงเป็นนครแห่งความมั่งคั่งที่ให้ความอบอุ่นสุขสบายกับนางเป็นเหมือนกับแม่นมที่เมตตาให้อาหารจากอกแก่ทารกน้อยผู้มีใช่บุตรที่เกิดจากอุทรเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้เต็มไปด้วยพ่อค้าวานิชนักพรตนักบวช
แล้วก็ยังเป็นที่ชุมนุมของคนสูงศักดิ์ระดับเจ้าชายสายกษัตริย์ในชมพูทวีปซึ่งมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อเรียนศิลปวิทยากับอาจารย์ผู้เรืองนามเหตุผลที่นางต้องมาอยู่ที่เมืองนี้จะว่าไปมันช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผู้คนทั้งหลายมันเป็นเรื่องพิสดารพันลึกสุดจะคิดว่าได้เกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้เป็นเรื่องที่นางไม่อาจจะบอกเล่าให้ใครฟังเพราะไม่คิดว่าจะมีใครเชื่อหรือเข้าใจนางจึงจำต้องเก็บเรื่องราวเอาไว้เป็นความลับสุดยอดแต่เพียงผู้เดียวตลอดมาตอนนี้นางอยู่ในฐานะสะใภ้ของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดตระกูลหนึ่งในตักศิลามีชีวิตที่หรูหราน่าอิจฉาไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักเป็นที่ร่ำลือในวงสังคมแต่นางเลือกที่จะเก็บตัวอยู่กับบ้านเลี้ยงดูลูกน้อย2 คนที่มีอายุไล่เลี่ยกันดูแลสามีและก็พ่อแม่ของเขาให้สมกับที่บุคคลทั้ง3ได้มอบความรักความเมตตาเป็นอย่างมากให้กับนางขณะเดียวกันความเศร้าความขมขื่นความประหวั่นพรั่นพรึงความหวาดกลัวใดๆนั้นนางเก็บซ่อนเอาไว้มิดชิดในลิ้นชักแห่งอดีตหากนางไม่เป็นผู้เผยมันออกมาแล้วก็เป็นการยากยิ่งที่จะมีผู้ใดค้นพบย้อนอดีตไปไม่นานนักณเมืองโสไรยะนครเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตและก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านใดด้านหนึ่งเหมือนเมืองอื่นแต่ก็เป็นเมืองที่ประชาชนทั่วไปอยู่กันอย่างสงบสุขพอเพียงชายหนุ่มผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในนครแห่งนี้เขามีนิสัยร่าเริงเป็นหนุ่มเจ้าสำราญมักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงพร้อมเครื่องประดับหรูหราร่างกายสูงสง่าใบหน้างดงามราวกับเทพบุตรมีดวงตาสีอ่อนริมฝีปากและผิวหน้าเป็นสีชมพูระเรื่อราวกับหญิงสาวทั้งหมดที่กล่าวมาก็บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงสุขภาพที่ดีและฐานะความมีอันจะกินของเขาวาจาก็สุภาพหวานหูเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะแวดล้อมด้วยเพื่อนและข้าทาสบริวารมองปราดเดียวก็รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้มาจากตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยเขามีชื่อว่าโสไรยะตามชื่อเมืองและชื่อของเศรษฐีผู้เป็นบิดาโสไรยะเป็นชายหนุ่มที่ไม่เคยพบกับความยากลำบากใดๆเลยนับตั้งแต่มีชีวิตเกิดมาจนบัดนี้เขามีครอบครัวมีภรรยาและก็ลูกถึง2 คนแต่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเป็นคนที่ตามใจตัวเองไม่ว่าจะคิดพูดหรือทำอะไรหรือเวลาอยู่ในบ้านครอบครัวผู้คนแวดล้อมก็จะพากันตามใจปรนเปรอเอาอกเอาใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ภรรยาหรือว่าทาสรับใช้โสระยะเป็นดวงใจของทุกคนเขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นคนมากน้ำใจไปไหนไปกันเฮฮาเต็มที่เป็นหนุ่มเจ้าสำราญดูเหมือนว่าทั้งชีวิตของหนุ่มเจ้าสำราญคนนี้ยังไม่เคยประสบกับความทุกข์แบบที่ผู้คนพบเจอกันเลยชีวิตเกิดมามีแต่ความพรั่งพร้อมสมบูรณ์สมหวังดังนั้นสำหรับโสไรยะแล้วเป็นการยากที่จะรับรู้แล้วก็เข้าใจว่าความทุกข์นั้นมีรสชาติขมขื่นเพียงใดเรื่องเกิดขึ้นตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่งในขณะที่หนุ่มโสไรยะกำลังจะไปอาบน้ำที่แม่น้ำพอดีสหายที่สนิทมากคนหนึ่ง
มาหาเขาแล้วก็ออกปากชักชวนให้ไปด้วยกันโสระยะนั้นรักการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้ชำระล้างร่างกายในสายน้ำฉ่ำเย็นได้เห็นสีเขียวของต้นไม้ใบไม้ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นได้ฟังเสียงที่ทรงพลังของสายน้ำเหล่านี้สร้างความรู้สึกผ่อนคลายและเป็นสุขให้จิตใจของเขาเสมอเพื่อนรักทั้งสองยืนอยู่บนยานน้อยที่เคลื่อนช้าๆไปตามถนนทั้งคู่คุยกันอย่างสนุกสนานออกรถแล้วก็มีบริวารกลุ่มหนึ่งเดินเท้าตามไปไม่ห่างชั่วขณะที่รถกำลังจะเลี้ยวตรงหัวมุมไม่ไกลจากแม่น้ำนักโสระยะก็เหลือไปเห็นนักบวชผู้หนึ่งยืนโดดเด่นอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ท่านกำลังห่มผ้าสังฆติเพื่อเตรียมตัวเข้าไปบิณฑบาตในเมืองโสระยะไม่รู้จักว่าพระมหาเถระรูปนี้คือพระมหากัจจยนะอดีตปุโรหิตผู้เปี่ยมด้วยปัญญาของพระเจ้าจันทปัจโชตแห่งแคว้นอวันตีอันว่าพระมหากัจจยนะนั้นถือกำเนิดในตระกูลปุโรหิตพราหมณ์บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่ากัญจนะกัญจนะกัญจนากัญจนานะคะสามคำนี้คำเดียวกันก็คือทองที่ตั้งชื่อเช่นนี้เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีผิวเรืองรองดังทองทามาตั้งแต่แรกเกิดก่อนบวชท่านได้เดินทางเข้ามาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตามบัญชาของพระเจ้าจันทปัจโชตได้ฟังธรรมและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองจากนั้นในเวลาต่อมาพระมหากัจจยนะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอรหันต์ที่เป็นเลิศในการอธิบายธรรมท่านสามารถขยายจำแนกเนื้อความเรียกว่าสามารถทั้งขยายย่อแห่งเนื้อความแห่งภาษิตได้โดยพิสดารเป็นเลิศในการอธิบายธรรมนะคะขยายจำแนกเนื้อความย่อแห่งภาษิตได้โดยพิสดารจุดที่โดดเด่นมากของพระมหากัจจยนะที่ผู้คนสามารถจะรับรู้ได้ในทันทีไม่ใช่ความสามารถในการอธิบายธรรมแต่เป็นรูปร่างหน้าตาเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของพระมหากัจจยนะนั้นมีความงดงามและละไม้ใกล้เคียงเป็นอย่างมากกับพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีพระสงฆ์สาวกเคยเข้าใจผิดเวลาที่เห็นพระมหากัจจยนะคือพอมองเห็นพระมหากัจจยนะก็พากันเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเสด็จมาโดยเฉพาะเมื่อเห็นในระยะไกลคือเป็นพระรูปงามแล้วก็มีรูปพรรณสันฐานรูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าแวบแรกที่โสระยะมองเห็นพระมหากัจจยนะโสระยะซึ่งเป็นชายหนุ่มเจ้าสำราญถึงกับตื่นตะลึงเขาจ้องมองใบหน้าและผิวพรรณที่ผุดผ่องดังทองทาของท่านโดยไม่รู้ตัวดวงตาของเขาหรี่ลงปากเผยยิ้มอย่างมีเลศนัยความคิดเป็นไปด้วยความคึกขนองและความประมาทความคิดวาบขึ้นตามความคุ้นชินของผู้ที่ชอบแสวงหาความสำราญทางกามเหมือนไฟที่ลุกติดได้โดยง่ายเพราะว่าสั่งสมเชื้อเอาไว้มากพอสมควรนั่นเองโอ้ทำไมถึงงามอย่างนี้เนาะทั้งใบหน้าและผิวพรรณราวกับโรยไว้ด้วยละอองทองแบบนี้น่าจะมาเป็นภรรยาของเราทำไมคนที่นอนกายกอดอยู่ทุกวันจึงไม่มีผิวแบบนี้บ้างนะในทันทีที่ความคิดจบสิ้นลงโสระยะรู้สึกว่าภายในตัวเขาม
ีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติอย่างรุนแรงเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นทีละจุดทีละส่วนอย่างรวดเร็วอะไรในร่างกายซึ่งเป็นส่วนที่งอกอยู่ก็หดหายไปอะไรที่ไม่เคยมีก็กลับล้นจนดันเสื้อออกมาเขารีบยกสองแขนขึ้นกอดอกชั่วขณะนั้นเขาตกใจมากเขาหันกลับมาดูเพื่อนรักเห็นเพื่อนแย้มยิ้มยกมือขึ้นไหว้พระมหาเถระรูปนั้นอย่างนอบน้อมฟังไม่ได้ตลอดว่าเพื่อนพูดอะไรบ้างเพราะว่ากำลังตกอกตกใจได้ยินเพียงแค่คำว่านั่นท่านพระมหากัจจายนะเขาได้ยินแค่นี้เองในส่วนคนพูดเองก็ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆที่บังเกิดกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆเพราะว่าจิตใจก็มุ่งอยู่กับพระมหากัจจายนะแล้วก็มัวเพลินชมนกชมไม้ตามทางต่อไปไม่ได้รับรู้ว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะที่สับสนและประหวั่นพรั่นพรึงกรรมทั้งดีและชั่วของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนวิจิตพิสดารเกินอย่างผลแห่งการกระทำจะบังเกิดช้าหรือเร็วมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กระทำและผู้ที่ถูกกระทำไม่ต่างอะไรกับการปลูกต้นไม้ถ้าเนื้อดินยอดเยี่ยมอุดมสมบูรณ์แน่นอนไม่ว่าผู้ปลูกจะหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปพืชพันธุ์นั้นก็จะงอกเงยเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหากเป็นสายพันธุ์ที่ดีเลิศก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาที่เต็มไปด้วยดอกผลซึ่งให้คุณกับผู้ปลูกแต่หากเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นสายพันธุ์ต้องห้ามเมื่อใดที่เจ้าของเผลอหว่านลงไปแล้วคงหลีกไม่พ้นที่มันจะผลิดอกออกผลกลายเป็นผลไม้พิษแล้วก็หนามออกเลื้อยรัดแพร่กระจายตอบแทนผู้ปลูกอย่างรวดเร็วเช่นกันทั้งหมดย่อมมาจากเหตุแห่งเนื้อดินและเมล็ดพันธุ์ที่เลือกหว่านลงไปนั่นเองเมื่อเดินทางมาถึงท่าน้ำมีเสียงทักทายมาจากเพื่อนอีกกลุ่มที่มาพบกันโดยบังเอิญตอนนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นต่างเอาแต่ตะเบงเสียงแย่งกันพูดคุยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พากันเดินลงไปในแม่น้ำโสระยะพยายามประคองสติสุดชีวิตเขาเอาผ้าที่ใช้พาดไหล่เป็นประจำคล้องคอเพื่อบังหน้าอกทำทีเลี่ยงเข้าไปทำธุระในพุ่มไม้เมื่อปลอดคนก็ใช้มือควานเพื่อสำรวจร่างกายทีละส่วนแต่ละจุดที่คลำลงไปทำให้โสไรยะแทบจะล้มทั้งยืนทุกครั้งดวงจิตของเขาตอนนี้มีสภาพเหมือนถูกกระชากอย่างแรงแล้วก็เหวี่ยงด้วยความเร็วสูงสุดมันหมุนวนกระจุยกระเจิงทั้งส่วนที่หยาบมากจนถึงส่วนที่เป็นอนูเล็กละเอียดสุดในจิตใจเมื่อพอสงบลงบ้างก็กลับต้องตรึงแน่นอีกความสั่นสะท้านที่ลี้ลับที่สุดได้เข้าเกาะกลุ่มเขาตั้งแต่เส้นผมจรดถึงปลายเท้าความคิดเดียวที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือเขาต้องไปจากที่นี่และต้องไปให้เร็วที่สุดเป็นไงบ้างคะสำหรับเรื่องโสไรยะนะคะนี่เป็นช่วงเริ่มต้นค่ะเร้าใจไหมคะมันมาเร้าใจตรงที่พอคลำลงไปแล้วแทบจะล้มทั้งยืนเลยล่ะครับพี่แสดงว่าเฮ้ยหายไปไหน อะไรอย่างนี้อันนี้ผู้ชายน่าจะเข้าใจความรู้สึกได้ดีนะ
ช่ครับปกติเราเนี่ยพอ เปลี่ยนเสื้อผ้ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างแล้วพอคลำไปแล้วมันไม่เจอเนี่ยมันโอ้โหตายแล้วอย่างนี้เลยพี่แน่นอนน้องชายหายไปใช่ครับวิ่งไปอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วที่สำคัญมีอะไรมาแทนที่มีน่าจะเป็นสักอย่างหนึ่งแทนที่มาซึ่งยิ่งทำให้ตกใจไปกันใหญ่เลยนะคะครับจริงๆน่าจะตกใจตั้งแต่มีอะไรนูนออกมาจากหน้าอกแล้วนะพี่ทั้งที่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรใช่ไหมมันมาแบบปุบปับฉับพลันนึกถึงว่าถ้าร่างกายของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นเนี่ยโหมันคงเป็นเรื่องที่สยองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาใช่ครับเขาไม่ได้ไปหาหมอนะเขาไม่ได้ไปคลินิกเขาไม่ได้ไปเกาหลีเขาไม่ได้ไปทำอะไรเลยแค่ตั้งใจจะไปอาบน้ำไปเจอพระแล้วก็เผลอคิดอะไรไปแบบคึกขนองเท่านั้นเองได้เรื่องเลยนะคะก็โอ้โหเพราะว่าพระมหากัจจายนะนั้นท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องนะคือทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นคนสาปให้โสไรยะเนี่ยต้องมีอันเป็นไปไม่ใช่คือท่านเองก็ไม่ได้รับรู้คือท่านก็เดินของท่านน่ะแต่ว่าคนเนี้ยคือเขาคิดอกุศลแล้วก็เกิดบางสิ่งบางอย่างกับตัวเขาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับความปรารถนาของพระมหากัจจายนะแต่อย่างใดท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นนะคะส่วนโสไรยะนี่ก็สวยก็เป็นหนุ่มเจ้าสำราญเนาะครับถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้แล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยมั้งคะที่ติดโควิดในตอนนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีฐานะนะบ้านช่องก็แล้วก็พรั่งพร้อมน่าจะชอบสังสรรค์ด้วยดูทรงแล้วดูทรงแล้วเป็นหนุ่มเจ้าสำราญค่ะดังนั้นก็นั่นแหละถ้าอยู่ในยุคนี้ก็อาจจะเป็นขาประจำก็ได้นะคะนี่คือเรื่องของโสไรยะค่ะเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อนะคะว่าหลังจากที่โสไรยะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจอเขาจัดการกับชีวิตอย่างไรในตอนนั้นนะคะนี่คือเรื่องราวจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะของห้องสมุดหลังใหม่นะคะในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวแบบนี้นะคะอันนี้คุณจิตรินมีอะไรจะแจ้งคุณผู้ฟังไหมคะก็สำหรับใครที่ฟังรายการสดแล้วไม่เจอตอนที่เป็นของสตรีในพุทธกาลก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวนี้เราเป็นห้องสมุดหลังใหม่มาราธอนครับเราจะรันกาลิเลโอซีรีส์กาลิเลโอยาวตั้งแต่ตอนแรกเล่มแรกถึงตอนสุดท้ายตอนสัมภาษณ์บิ๊กจอเลยครับพี่เป็นเมดเล่มั้ยคุณจิตรินเป็นเมดเล่ครับยาวมาตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่18เมษายนเลยครับพี่ก็รอฟังได้ตั้งแต่9นาฬิกาถึง19นาฬิกาเลยนะครับไม่ใช่แค่10นาฬิกายาวจนปิดสถานีเลยครับพี่อาจจะเรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้นะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็กลายร่างเป็นสถานบันเทิงนะคะยินดีครับแต่เราเนี่ยไม่มีพิษไม่มีภัยค่ะนะคะปลอดภัย 100% 1,000% ค่ะค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องเสียนะคะเสียค่าเน็ตไปแล้วใช่แล้วใช้ให้คุ้มถูกต้องได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะใน YouTube ใน Spotify ใน Podbean แล้วก็ในแอปพลิเคชันของไทย PBS เองก็ลองค้นหาติดตามรับฟังกันได้นะคะครับผมแล้วก็ส่วนทาง YouTube นะครับถ้าไม่มีคลิปของห้องสมุดหลังไมค์ลงสักช่วงหนึ่งก็อย่าตกใจนะครับเพราะว่าผมโดนเรียกว่ายังไงดีโดนกักตัวสังเกตอาการโดนสั่งให้เวิร์ฟใช่กระทันหันก็เลยไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลยอาจจะมี YouTube หายไปสัก 1-2 อาทิตย์ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วคุณจิตรินนี่มาแบบหนีย้ายๆพายจะแจ๋มาเลยเหรอ
โอ้ใช่ครับพี่คืออารมณ์ของวันนั้นก็คือว่าไปทำงานปกติรู้แล้วก็ตอนเช้าตรู่เนี่ยผมจะไปฟิตเนสของสถานีแล้วพอตอนเย็นๆเนี่ยเอ๊ะมีคนติดโควิดแล้วเขาเปิดไทม์ไลน์มาอ้าววันก่อนหน้าที่ผมจะไปใช้เนี่ยคนที่ติดเชื้อเขาไปใช้บริการเหมือนกันก็เลยโดนสั่งกักตัวครับก็หอบหิ้วเท่าที่หอบหิ้วมาได้ครับพี่ค่ะเหตุการณ์วันนั้นก็คงจะปั่นป่วนพอๆกับน้องๆสุรัยยะเลยไหม อันนี้คนละแบบนะค่อนข้างจะวิตกอยู่พอสมควรครับเพราะว่ามันไม่เคยมีคนติดเชื้อในสถานีมาก่อนเอ๊ะครั้งที่แล้วมีนะมีหนึ่งคนแต่ว่าพนักงานท่านนั้นนะครับพอรู้ตัวว่าคือจำได้ว่าท่านนั้นเขาไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนี่แหละพี่แล้วพนักงานท่านนั้นกลับมาแล้วไม่ได้มาทำงานแกกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็เลยใช่แต่ไม่มีผลกระทบกับเพื่อนร่วมงานใช่ครับแต่ว่าท่านนี้ติดเชื้อมาแล้วไม่รู้ตัวแล้วก็มาทำงานปกติก็เลยแพร่ระบาดก็เลยมีช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆในองค์กรใช่แต่ว่าก็ยังไม่มีณตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอันนี้เราอัดรายการวันที่10เมษายนก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับในสถานีก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะแล้วคุณจิตรินก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้มีโอกาสลิ้มรสความตื่นเต้นนะคะแบบนี้ขอไม่ดีกว่าครับผมเคยคิดมานานแล้วนะพี่ว่าเอ๊ะคนที่เขา อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอ๋อตอนนี้รู้ซึ้งเลยครับของคุณจิตรินนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวง2มั้งคือเป็นผู้สัมผัสใช่ผมเป็นผู้ไม่ใช่ผู้สัมผัสสิคือเป็นผู้ที่เป็นคนที่อยู่ร่วมสถานที่แต่ว่าไม่ได้ผู้ติดเชื้อแต่ว่าไม่ได้สัมผัสโดยตรงใช่แต่ใช่ครับไม่ได้เจอผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อครับค่ะแต่ใช้สถานที่ร่วมกันนะคะนี่ก็ถือว่าก็อยู่ในข่ายของผู้ที่มีความเสี่ยงก็ต้องกักตัวเองเพื่อดูอาการนะคะใช่แล้วในขณะที่เรากำลังเล่าให้ฟังกับเรื่องของสุรัยยะแล้วก็สตรีท่านอื่นๆเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังจำนวนหนึ่งเลยนะคุณจิตรินที่คล้ายๆกับคุณหรืออาจจะมากกว่าคุณมีความเข้มข้นรุนแรงนะอาจจะมีบางคนที่เป็นผู้ที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรงอ่ะแล้วก็กำลังกักตัวอยู่อย่างลุ้นระทึกตอนนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันเหมือนกรุงเทพแตกจริงๆอ่ะเหมือนเราเนี่ยโดนโควิดล้อมเอาไว้ไปทางไหนก็เจอแต่คนนี่คนนั้นติดเชื้อนะนี่โอ๊ยตายแล้วคนนี้นี่ไปกินข้าวกับเพื่อนที่เขาไปเที่ยวผับเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มาแล้วก็ต้องกักตัวเหมือนกันคือโอ้โหมันกระชับเข้ามาทุกทีนะคะครับก็ฝั่งห้องสูตรหลังไมค์ยาวๆไปค่ะแล้วก็อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยยาวๆไปครับค่ะอ่ะไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องของโสรัยยะหลังจากที่โสรัยยะตั้งใจว่าเขาจะต้องไปจากที่นี่และก็ต้องไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนไปเขาไม่สามารถจะกลับไปที่บ้านได้อีกแล้วผ้าที่ใช้โพกผมตามปกติถูกกระชากมาคาดบนทรวงอกเขาปลดผนุ่งที่นุ่งออกมาแล้วก็สะบัดเป็นผืนกว้างแล้วก็มาพันกายท่อนล่างใหม่แบบสตรีดึงมวยผมปล่อยให้ทิ้งสยายยาวตามธรรมชาติครีพาพาดไหล่คลุมไปบนศีรษะเพื่อบังใบหน้าตวัดชายข้างหนึ่งไปข้างหลังชายอีกข้างปล่อยให้ยาวลงระร่างกายท่อนบนเพียงชั่วเวลานับจากเหตุการณ์ตรงมุมถนนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นตัวตนของโสรัยยะได้สูญสลายพังทลายลงจนสิ้นเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปชายหนุ่มก้าวเดินออกจากพุ่มไม้ด้วยใจระทึกหน้าตรงหลังตรงและไม่
แม้แต่จะเหลียวกลับไปมองในขณะนั้นยังเป็นเวลาเช้ามากนางผู้เพิ่งได้อัตภาพแห่งความเป็นหญิงเดินมุ่งตรงไปในทิศที่จะทำให้ห่างไกลจากบ้านและผู้คนที่รู้จักให้มากที่สุดในขณะที่พระรูปนั้นคงยังไม่กลับจากบิณฑบาตในเมืองนางคิดอดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้เมื่อนึกถึงแม่รู้สึกสงสารแม่คงเป็นทุกข์แทบขาดใจที่อยู่ๆลูกชายผู้เป็นที่รักก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเวลาผ่านไปจนกระทั่งพระอาทิตย์เคลื่อนมาตรงกับศีรษะร่างกายและจิตใจของโสรยะเปลี่ยนเป็นสตรีเต็มตัวทุกส่วนเช่นกันเมื่อความเศร้าพุ่งขึ้นถึงขีดสุดน้ำตาก็แห้งเหือดตอนนี้เขารู้ดีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะท้อแท้หรือแม้แต่สงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวรู้อยู่เต็มอกว่าที่เขาต้องเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดแม้ว่าในหัวจะยังคงหนักอึ้งมึนงงเพราะนึกไม่ถึงว่าเคราะห์กรรมจะลงโทษเขาได้รุนแรงถึงเพียงนี้แต่สมองก็สั่งการว่าก่อนพระอาทิตย์จะตกดินเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องร่างกายที่ครอบครองเป็นสมบัตินี้ให้ปลอดภัยเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไปเขาเป็นสตรีและแน่นอนว่าเขาต้องไปจากเมืองนี้ต้องทิ้งอดีตทั้งหมดไว้ที่แผ่นดินเกิดนี่ที่ประตูเมืองมีเกวียนนับร้อยเล่มจอดรวมกันอยู่ทุกเล่มต่างบรรทุกสินค้าเอาไว้เต็มจนเกือบไม่มีที่ว่างทั้งพวกที่เพิ่งจะมาถึงจากเมืองอื่นและพวกที่ค้าขายเสร็จแล้วกำลังจะกลับไปโสรยะใช้ผ้าคลุมหน้าจนเกือบมิดนั่งแอบอยู่ในส่วนหนึ่งของศาลาปะปนกับผู้คนที่พลุกพล่านตามองลอดผ้าแล้วก็สังเกตความวุ่นวายตรงหน้านางเพ่งความสนใจไปที่กองเกวียนซึ่งกำลังจะเดินทางออกจากเมืองและเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวพวกเขาก็บรรทุกสินค้าจากนครโสรยะกลับไปขายที่เมืองของตนด้วยคนพวกนี้กำลังสารวนกับการจัดข้าวของให้เข้าที่บ้างยกบ้างมัดบ้างรื้อลงมาจัดใหม่เมื่อได้เวลาชายกลางคนผู้หนึ่งซึ่งคงจะเป็นหัวหน้าก็เปล่งเสียงให้สัญญาณจากนั้นกองเกวียนก็เริ่มเคลื่อนพ้นจากประตูเมืองนครโสรยะอย่างช้าๆทิ้งระยะเพียงเล็กน้อยนางผู้ตั้งใจปกปิดใบหน้าก็ลุกขึ้นแล้วก็ออกเดินตามทันทีภายในใจไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวนักคงเพราะเคยเป็นผู้ชายมาก่อนและเพราะความจำเป็นชนิดที่ต้องมุ่งไปตายเอาดาบหน้าทำให้มีพลังบางอย่างเกิดขึ้นภายในนางต้องการไปให้ไกลจากผู้คนที่เคยคุ้นเคยโดยเร็วที่สุดแม้ว่าจะบรรทุกสินค้าสูงท่วมหัวบทบังการมองเห็นในด้านหลังแต่ไม่นานบุรุษสองนายที่อยู่บนเกวียนเล่มท้ายสุดก็สังเกตเห็นว่ามีหญิงแปลกหน้าเดินตามเกวียนมานางจะมาจากไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้แต่ตอนนี้นางเดินติดตามกองเกวียนมีการปรึกษาหารือกันบุรุษคนหนึ่งตัดสินใจลงมาจากเกวียนแล้วก็ไปไต่ถามหญิงนางนั้นนี่น้องหญิงเจ้าเดินตามมาทำไมไม่มีคำตอบนางยังคงเดินตามเกวียนไปเรื่อยๆเจ้าชื่ออะไรเหรอแต่นางก็ยังคงเงียบเจ้าต้องการจะไปไหนน่ะคราวนี้นางคงจะรำคาญแต่ก็ตอบอย่างสุภาพท่านขับเกวียนไปเถอะ ท่านขับเกวียนไปเถิดข้าจะเดินตามไปเรื่อยๆเจ้าจะเดินไหวเหรออีกนานมากนะกว่าจะถึงจุดหมายนะท่านขับเกวียนไปเถิดนางกล่าวซ้ำและจากนั้นก็เงียบไป
เมื่อจนใจที่จะซักถามความจริงเขาจึงออกแรงวิ่งไปยังเกวียนคันหน้าสุดเล่าเรื่องให้ชายผู้เป็นหัวหน้าฟังไม่นานก็มีสัญญาณสั่งให้หยุดการเดินทางสมาชิกทุกคนลงจากเกวียนมารุมล้อมนางผู้เป็นต้นเหตุแห่งความอยากรู้สำหรับหัวหน้ากองเกวียนแม้จะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนได้รับความไว้วางใจจากบรรดาพ่อค้าให้เป็นผู้นำขบวนสินค้าขึ้นล่องค้าขายมานานนับ10ปีผ่านเหตุการณ์ยุ่งยากที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับความเป็นความตายก็หลายครั้งแต่กับหญิงสาวตรงหน้าเขาแทบมาถึงทางตันเพราะถามอะไรก็ไม่ได้รับคำตอบทั้งสิ้นไม่ว่าจะถามว่าเป็นลูกใครมาจากไหนต้องการจะไปที่ใดที่สำคัญคือแม้จะไม่ตอบคำถามแต่นางก็ไม่มีทีท่าหวาดหวั่นอย่างที่ควรจะเป็นมีหนำซ้ำยังดูนิ่งอย่างประหลาดสายตาอันเฉียบคมของหัวหน้ากองเกวียนให้ข้อมูลว่าหญิงนี้มีความงามเป็นสมบัติที่เห็นได้ชัดเจนผิวพรรณท่าทางแสดงถึงผู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีวิธีการแต่งกายแม้จะดูแปลกกว่าหญิงโดยทั่วไปแต่ผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าราคาแพงทุกชิ้นรวมไปถึงเครื่องประดับมีค่าที่ติดอยู่กับตัวนางอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้ก็ตอบคำถามเขาได้ในขั้นหนึ่งทำให้เกิดข้อสรุปในใจว่านางต้องเป็นลูกหลานของคนมีชาติมีตระกูลแน่นอนคือคงไม่ใช่คนจนที่บอกว่าวิธีการแต่งกายดูแปลกกว่าหญิงทั่วไปเพราะว่านางเอาผ้าที่เป็นการแต่งกายของบุรุษเนี่ยมาแปลงเป็นผ้านุ่งห่มของสตรีเพราะว่าไม่ได้แต่งแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนั่นเองก็เลยดูแปลกตาดังนั้นการที่หัวหน้าคณะเดินทางหรือว่าหัวหน้าพ่อค้าคนนี้เนี่ยจะดูแลนางให้ปลอดภัยเมื่อได้ข้อสรุปเช่นนี้แล้วการดูแลนางให้ปลอดภัยและสุขสบายพอสมควรก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนตามมาถึงตัวเขาได้ในภายหลังฝ่ายหญิงนางนั้นนับตั้งแต่เช้ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องการเดินตลอดทั้งวันแทบไม่ได้พักได้ดึงเอาเรี่ยวแรงออกไปจากตัวจนหมดสิ้นขาของนางเริ่มสั่นฝ่าเท้าแตกเป็นแผลเมื่อถูกความหิวและความเจ็บปวดเข้าครอบงำนางจึงตัดสินใจถอดแหวนทองประดับพลอยวงใหญ่ออกจากนิ้วยื่นให้ชายผู้คุมเกวียนแล้วก็เอ่ยอย่างสุภาพขอให้ข้าได้อาศัยเกวียนของท่านจนกว่าจะถึงที่หมายด้วยเถิดด้วยเหตุนี้นางจึงได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนเกวียนเล่มหน้าสุดสมาชิกทุกคนต่างแยกย้ายกลับไปที่เกวียนของตนพวกเขามีเรื่องให้พูดกันไม่ขาดปากตลอดการเดินทางนางสวยนะนางเป็นใครเนี่ยใครเป็นคนเห็นนางก่อนแล้วนางจะไปไหนเนี่ยทำไมนางไม่พูดนะมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในกองเกวียนคณะนั้นและเมื่อกองคาราวานเมื่อถึงเมืองตักกศิลาก็เป็นเวลาเย็นแล้วเกวียนเล่มอื่นต่างแยกย้ายกันไปโสไรยะยังคงอยู่บนเกวียนของพ่อค้าผู้เป็นหัวหน้าแม้ว่าเขาจะยังคงโศกสลดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้าต้องพบพานกับอะไรบ้างแต่นางก็ยังสามารถสังเกตเห็นความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนใหม่ที่โชคชะตาได้เลือกสรรเอาไว้ให้ในอดีตมีหลายครั้งที่โสไรยะเคยตั้งใจจะมาเยือนนครตักกศิลาที่มีชื่อเสียงแห่งนี้เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขาเท่าไหร่นัก
แต่ก็มีเหตุให้พลาดโอกาสเสียทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างดูแตกต่างเป็นอย่างมากกับบ้านเกิดของเขาเกวียนแล่นผ่านสี่แยกมากมายแสดงว่าถนนตัดผ่านเข้าไปแทบจะทุกส่วนของตัวเมืองบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมถนนมีทั้งที่เล็กและใหญ่โตมากนางจ้องดูท่อระบายน้ำที่ยื่นออกมาจากอาคารต่างๆด้วยความทึ่งยามเย็นเช่นนี้ผู้คนในนครเดินกันขวักไขว่หนาตาทั้งฤาษีนักบวชคนหนุ่มสาวผ่านสระน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ถูกสร้างไว้กลางตัวเมืองโสไรยะถึงกับเหลียวหลังมองตามเอาละค่ะเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้เรามาถึงเมืองตักกศิลาแล้วค่ะคุณจิตรินครับโอ้ตักกศิลานี่เมืองดังทีเดียวพี่นะต้องได้ยินชื่อกันมาบ้างล่ะคือเหมือนแบบว่าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ใช่ไหมครับเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเป็นเมืองการศึกษาประมาณนั้นเลยคือถ้าเกิดว่าอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้ามีสตังค์นะคะก็มาที่เมืองนี้หรือถ้าไม่มีสตังค์ก็มาที่เมืองนี้ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้เป็นการสอนแบบลงทะเบียนหน่วยกิจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไงคือถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสตังค์เนี่ยคุณก็ต้องเอาแรงเข้าแลกเช่นคุณอาจจะเข้าไปหาอาจารย์สักคนหนึ่งแล้วก็ไปถูบ้านกวาดบ้านไปทำงานบ้านจนกว่าอาจารย์จะใจอ่อนแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ใช่ไหมคือถ้าไม่มีเงินก็ต้องใช้แรงไปดูแลรับใช้ปรนนิบัติอาจารย์ดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเงินเท่านั้นนะคะคือต้องมีความตั้งใจมีวิธีการจ่ายค่าหน่วยกิจหลายแบบมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าสมัยพุทธกาลนั้นอินเดียหรือว่าชมพูทวีปเนี่ยมีแคว้นใหญ่ถึง16แคว้นค่ะนับจากตะวันออกขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือคืออังคะมคธกาสีโกศลวัชชีมัลละเจตีวังสะกุรุปัญจาระปัญจาละนะคะมัชฌะสุรเสนะอัสสกะอวันตีคันธาระและกัมโพชะตักกศิลาเป็นเมืองหลวงของแคว้นคันธาระนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้วแล้วก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีสำนักอาจารย์ที่สาป่าโมกสอนศิลปะวิทยาต่างๆถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็คือเคยสงสัยไหมคะว่าเมืองแห่งมหาวิทยาลัย 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสอนอะไรกันบ้างอ่ะน่าสนใจนะอ๋อนั่นสิมีคณะอะไรบ้างใช่มีเอกอะไรบ้างสมัยก่อนพวกปรัชญาไหมพี่ปรัชญามีค่ะปรัชญามีค่ะมีอะไรอีกลองนึกดูสิผมว่าต้องมีโหราศาสตร์แน่ๆอ๋อแน่นอนถูกต้องเลยมีค่ะโหราศาสตร์มีถูกสองละที่เหลือผมโหราศาสตร์โหราศาสตร์มันต้องมาคู่กับดาราศาสตร์ครับถูกดาราศาสตร์มีค่ะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะโอ้นี่ทายถูกหมดเลยนะนี่ที่เหลือผมไม่รู้แล้วครับงั้นลองฟังดูนะคะผู้เขียนเขาได้ค้นคว้ามาให้ว่าวิชาที่มีสอนกันในเมืองตักกศิลาในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีหลายวิชาค่ะเช่นวิชาระดับสูงคือพระเวททั้ง4เคยได้ยินใช่ไหมคะคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์หรือว่าต่อมาที่เรียกว่าฮินดูก็จะมีการศึกษาพระเวทอะไรนะฤกขเวทยชุรเวทอาถรรพเวทอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือพระเวททั้ง4นะคะแล้วก็มีอักษรศาสตร์ค่ะภาษานะคะนิติศาสตร์กฎหมายมีค่ะรัฐศาสตร์ก็คือการเมืองการปกครองสาขานี้เข้าใจนะคะว่าน่าจะเป็นบรรดาเจ้าชายเนาะที่จะต้องมาเรียนใช่เรียนวิธีการปกครองบ้านเมืองของตัวเอง
คณิตศาสตร์ก็มีนะคะดาราศาสตร์ที่คุณจิตรินทายมาก็ใช่ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนดาราศาสตร์สำคัญมากนะคะในการเดินทางทางเรือคุณต้องรู้เรื่องดวงดาวใช่ยุทธศาสตร์ค่ะอันนี้ก็ยุทธศาสตร์บรรดาแม่ทัพไงอ๋อก็ตรงตัวเลยยุทธศาสตร์กลอุบายการรบการตั้งทัพการคุมกำลังนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของการรบนี่แหละศาสนศาสตร์ก็มีศาสนศาสตร์ก็เกี่ยวกับศาสนาความคิดความเชื่ออะไรทำนองนั้นเนาะมีโหราศาสตร์ด้วยโหราศาสตร์อ๋อครับค่ะวิชาเก่าแก่นะคะแล้วก็มีคันทัพศาสตร์อันนี้งงไหมคันทัพศาสตร์คันทัพเหรอพี่ไม่เคยได้ยินเลยวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ค่ะอ๋อโอเคฟังชื่อค่อยคุ้นหูหน่อยฟังชื่ออาจจะยากหน่อยนะคะเหตุศาสตร์ทายสิคะว่าคือวิชาอะไรเหตุศาสตร์อันนี้เหมือนแบบเหมือนตรรกศาสตร์หรือเปล่าพี่แบบใช้หลักเหตุผลอะไรอ๋อใช่เลยหลักการใช้เหตุผลคืออาจจะเป็นอะไรอ่ะตรรกศาสตร์ลอจิกอะไรประมาณนั้นนะมั้งอ๋อใช่น่าจะเป็นแบบลอจิกใช่แล้วก็มีแพทยศาสตร์ค่ะลืมไปได้อย่างไรอันนี้ต้องมีนะคะครับคชศาสตร์ค่ะคชศาสตร์คดเกี่ยวกับช้างหรือเปล่าพี่ใช่ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนใช้ช้างเป็นพาหนะแล้วก็ใช้ช้างเป็นพาหนะสำคัญในการรบนะคะเพราะฉะนั้นช้างก็มีความสำคัญโหนี่ถึงขั้นเป็นวิชากันเลยทีเดียวก็ในบ้านเราก็เป็นกรมนะสมัยโบราณเนี่ยกรมคชบาลโอ้ครับค่ะช้างก็คือรถถังดีๆนี่เองนะคะใครคุมกรมที่เกี่ยวกับช้างนี่ก็ถือได้ว่ามีอำนาจมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนกันครับวานิชศาสตร์อันนี้น่าจะเดาได้วานิชก็ต้องการค้าขายใช่แล้วภูมิศาสตร์นะคะโยคะศาสตร์โยคะศาสตร์ก็น่าจะเกี่ยวตรงตัวป่ะเนี่ยพี่น่าจะเกี่ยวกับโยคะการใช้ค่ะการใช้สรีระอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วโยคะไม่ได้หมายถึงการทำท่าโยคะฝึกโยคะอย่างเดียวนะแต่ว่าหมายถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางของโยคีโยคะศาสตร์ด้วยคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็มีนิรุกติศาสตร์นะคะแล้วก็มีพวกวิชาเวทมนต์การบังคับอสรพิษอะไรต่ออะไรต่างๆวิชาหลังนี้น่าสนใจเนาะครับน่าสนใจมากเลยก็ในพระไตรปิฎกนะคะมีบัณฑิตคนสำคัญที่สำเร็จการศึกษาจากตักกศิลาหลายท่านประมาณว่าศิษย์เก่าชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลเจ้าพันธุระแห่งกุสินาราเจ้ามหาลิแห่งแคว้นวัดชีองคุลีมานนะแล้วก็หมอชีวกโกมารพัฒน์เหล่านี้เนี่ยคือบัณฑิตแห่งตักกศิลาทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ประมาณปีพุทธศักราช1050ตักกศิลาโดยถูกทำลายโดยชนชาติเฮฟทไลท์ก็ปูชนียสถานโบสถ์วิหารสถานศึกษาก็ถูกเผาทำลายจนหมดสิ้นอย่างน่าเสียดายนะคะก็ทำให้ตักกศิลาเนี่ยอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมแล้วก็ค่อยๆสาบสูญไปในที่สุดค่ะคือตึกรามบ้านช่องนี่หายไปแต่ว่าโดยพื้นที่ตัวเมืองเนี่ยยังคงอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญอยู่ในตำนานด้วยก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของตักกศิลาก็แล้วกันนะคะจากเรื่องของโสระยะครับผมแล้วตอนหน้าเราก็จะกลับมาตามโสระยะกันต่อว่าชีวิตของนางณนครตักกศิลานะคะชีวิตใหม่ที่แห่งใหม่ชีวิตเพศใหม่เพศใหม่ถูกสำคัญมากเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนละค่ะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ